สวัสดีครับวันนี้แนะนำเรื่องของอุปกรณ์ในการวาดรูปสีน้ำในแบบที่ผมใช้ประจำนะครับอย่างแรกก็มาดูกันที่สีกันเลยนะครับสีผมจะใช้ของยี่ห้อโฮบายนะครับก็มันจะเป็นแบ่งเป็นซีรีส์นะครับ 1, 2, 3, 4มันจะเป็นเกรดอาร์ติสนะครับซึ่งจริงๆราคาจะค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆก็ใช้พวกสียี่ห้อซากุระแบบเป็นเซตก็ได้นะครับอันนั้นก็คุณภาพพอใช้ได้เหมือนกันอันต่อไปก็จะเป็นผู้กันนะครับผู้กันตัวที่ผมถนัดและใช้บ่อยๆก็จะเป็นประมาณ 4-5 อันนี้นะครับเป็นยี่ห้อรูเบนนะครับอันนี้ไซส์1นิ้วครึ่งอันนี้7ที่ข้างๆด้ามก็เห็นว่า 7/8 นะครับอันนี้เป็นเบอร์12นะครับอันนี้ของยี่ห้อประยงนะครับเบอร์12เหมือนกันอันนี้ยี่ห้อธรรมดาครับ Master Art เบอร์5นะครับใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นสีไม้สำหรับร่างภาพนะครับผมจะถนัดร่างภาพด้วยสีไม้มากกว่าการใช้ดินสอดำนะครับก็ยังลบปกติต่อมาก็เป็นกระดาษกาวสีครีมธรรมดาเนี่ยแหละครับสำหรับบางคนที่ชอบขึงกระดาษให้เปียกก่อนแล้วก็สำหรับวาดก็จะใช้กระดาษกาวแบบขึงฉะแบบใช้น้ำนะครับจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับไว้ถ้ามีโอกาสจะทำคลิปสำหรับสอนวิธีการขึงเปียกให้ดูนะครับแต่ว่าปกติผมไม่ได้ใช้นะครับวิธีนี้อันต่อไปก็เป็นกระดาษนะครับกระดาษก็มีหลายแบบมากเลยเรื่องกระดาษนี อธิบายกันไม่จบครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะแบบถนัดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้พวกกระดาษสลับกันไปนะครับที่ชอบหน่อยก็จะเป็นของยี่ห้อ Waterford กับ Buckingford นะครับก็จะเป็น2แผ่นนี้อันนี้สำหรับไปสเก็ตข้างนอกนะครับเรื่องของเนื้อกระดาษเนี่ยความต่างน่ะมันอยู่ที่ราคาด้วยส่วนนึงแล้วก็ความชอบของแต่ละคนด้วยบางคนอยากได้คราบน้ำที่เป็นรอยจ้ำๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้กระดาษที่แพงมากนะครับอันต่อไปก็เป็นถังน้ำนะครับถังน้ำก็ผมจะเน้นที่ก้นมันต้องแบบกว้างๆหน่อยเวลาเราปัดหรือว่าเราเผลอปัดอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่หกง่ายนะครับทีนี้มาดูจานสีกันนะครับจานสีผมก็จะใช้เป็นแบบถาดแบบนี้นะครับจะใหญ่หน่อยเปิดมาก็เป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีจานสีข้างในมาให้อีกอันหนึ่งนะครับสำหรับวาดรูปไซส์ใหญ่เงี้ยบางทีจานแค่นี้ไม่พอนะครับแล้วก็บีบสีจริงๆปกติผมบีบตามสะดวกนะครับบางคนเขาอาจจะถนัดเรียงสีไปก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่ของผมแบบแล้วแต่ครับแล้วเราก็จะชินกับมุมของจานสีที่เราใช้กันอยู่ประจำว่าสีไหนอยู่ตรงไหนนะครับพื้นที่ผสมสีไม่อยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นหน้าตาของอุปกรณ์ที่ผมใช้ประจำนะครับกระดานสำหรับแปะกระดาษลงไปแล้วเราก็จะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับอุปกรณ์วาดรูปสีน้ำแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูเทคนิคการวาดสีน้ำเทคนิคอื่นๆหรือว่าเป็นรูปอื่นๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ